นางสาวนันทิกาทางสุภาณิ์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็บอกนะคะว่าแผนการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้ทุกสถานีบริการน้ำมันจะต้องมีน้ำมัน B10 ให้บริการซึ่งก็จะทำให้ปริมาณการใช้ B10 เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่1.300ล้านถึง1 5แสลิตรต่อวันเป็นเฉลี่ยไตรมาสแรก22ล้านลิตรต่อวันและเฉลี่ยทั้งปี57 ล้านลิตต่อวันค่ะมั่นใจนะคะว่าจะสามารถช่วยผลักดันราคาผลปามสดให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องสามารถรองรับปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ให้มีราคาต่ำกว่ากิโลกร,รัมละ4บาทค่ะ ทีนี้ไปดูภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี2,562นะคะเฉพาะกลุ่ม BEN เบนซินเฉลี่ยอยู่ที่32ล้านลิตรต่อวันเป็นการเพิ่มขึ้นของแก๊สโซฮอ e20 มากที่สุดรองลงมาเป็น e85 ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งประเทศในปี2,563คาดว่ากลุ่มเบนซินจะขยายตัวเพิ่มขึ้นรยละ2เป็น3 3ล้านลิตรต่อวันจากในปี2,562อยู่ที่32ล้านลิตรต่อวันค่ะกลุ่ม ดีเซลเพิ่มขึ้นเป็น71ล้านลิตรต่อวันจากปี2562อยู่ที่64ล้านลิตรต่อวันค่ะ